ลูกเสือเจดีย์ตังผสมตังตังทำความเคารพเจ้าประธานในพิธีวันยาจุดตามระเบียบครับกระผมนายวรวัฒน์กันบุญผู้บังคับขบวนสวนสนามได้นำลูกเสือเนตรนารีกองผสมเหล่าอากาศได้นำมาจำนวน 1,440 คนผู้บังคับบัญชาจำนวน65คนได้เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2565โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมครับขณะนี้พวกเราพร้อมแล้วครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีตรวจคนสวนสนามครับในวิธีได้เดินทางมาเบื้องหน้าเพื่อมาสัญลักษณ์ถนนรัชกาลที่10ถนนความเคารพลูกเสือในตะลีกองผสมกองตึ้งวันยาวThank you.
ระเบียบพรรคในลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานนะครับได้รับฟังคำกล่าวรายงานจากนายกฤษดาอินพงศ์คุณครูหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือขออนุญาตเรียนเชิญครับกับเรียนท่านดร.ชานรงค์ยาสุทธิผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนนมินทราชูชิตมัชชิมข้าพเจ้านายกฤษดาอินพงศ์หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนนมินทราชูชิตมัชชิมขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา2565ในวันนี้โรงเรียนนมินทราชูชิตมัชชิมได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาเกิดมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด2019ทำให้งานกิจกรรมลูกเสือกองลูกเสือโรงเรียนนมินทราจุฑิตมัชชิมได้ดำเนินการจัดกิจกรรม3กิจกรรมคือ 1. กิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันมหาวชิราวุธในวันที่25พฤศจิกายน2564 2.จัดบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาเมื่อวันที่13ถึง15พฤศจิกายน2564ณโรงเรียนวัดหนองปริง 3. จัดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาเมื่อวันที่21ถึง24กุมภาพันธ์2565ณหอประชุมพัทรเฉลิมราชกิจกรรมดังกล่าวครั้งต้นนับได้ว่าเป็นการส่งเสริมพี่น้องลูกเสือได้รู้จักการเสียสละและการความสามัคคีตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นการสนองวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติอย่างแท้จริงอันหนึ่งการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติในครั้งนี้สำเร็จได้ก็เพราะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกท่านจึงขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวาทแก่พี่น้องลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2565ต่อไปผู้บังคับบัญชาลูกเสือและพี่น้องลูกเสือที่รักทุกคนข้าพเจ้ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีทบทวนทำปฏิญาณและสวดสนามของพี่น้องลูกเสือในวันนี้ตามที่ทราบกันดีแล้วว่าในวันที่1กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและวันนี้ก็ได้เวียนมาบรรจบครบรอบกี่วาระหนึ่งบรรดาเหล่าพี่น้องลูกเสือจะมาร่วมชุมนุมทบทวนทำปฏิญาณและสวดสนามเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454นับเป็นเวลาถึง117ปีและเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติข้าพเจ้าขอนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนหนึ่งมากล่าวในปีนี้มีความว่าข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้เตือนลูกเสือทั้งหลายว่าจงยึดมั่นในคำขวัญของลูกเสือว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์หมายความว่าเมื่อให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะทำอย่างไรแล้วต้องทำเหมือนปากทุกอย่างปากพูดทุกอย่างในเรื่องนี้ข้าพเจ้าขอย้ำว่าขอให้ลูกเสือทุกคนจงสำนึกมั่นอยู่ในเกียรติหน้าที่และจงเป็นพลเมืองดีของชาตินอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นถึงความอดทนเข้มแข็งความพร้อมเพรียงความสามัคคีมีภาวะผู้นำผู้ตามที่ดีสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
ป็นอย่างดีกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมหากพี่น้องลูกเสือยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือก็จะทำให้พี่น้องลูกเสือมีระเบียบวินัยเป็นคนที่มีสง่าราศีเป็นสิริมงคลกับตัวเองขอให้พี่น้องลูกเสือจงยึดมั่นอยู่ในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือเพื่อที่จะได้เป็นพลเมืองดีของชาติเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีประสิทธิภาพในภายภาคหน้าตลอดไปขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกท่านลูกเสือทุกคนที่ร่วมใจจัดงานวันนี้ขึ้นขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไปสวัสดีกองตรึงวันนี้ยาวพุทธเรียวเอาตามระเบียบพักในลำดับต่อไปจะคงจะเป็นการแสดงรหัสทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือกองผสมโรงเรียนน้องมินทราชุติมัชชิมครับกองตรงแสดงรหัสเจ้าคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ข้อสองข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อสามข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือไม่ลงกองตรงตามระเบียบพักลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญคุณครูพุ่มกับได้ประจำกองลูกเสือของท่านในการที่จะนำขบวนสวนสนามให้ท่านประธานได้รับชมถึงความเข้มแข็งและศักดิ์ศรีของพวกเราลูกเสือกองผสมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าอากาศของโรงเรียนน้องมินทราชุติมัชชิมในครั้งนี้ครับลูกเสือในเลททั้งหมดเอาขันรับขบวนสวนสนามกองตรงแบกเอาเตรียมตัวสวนสนามหน้าเดินขณะนี้ลูกเสือกองผสมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เราจากโรงเรียนน้องมินทราชุติมัชชิมซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้าย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 ขวาซ้ายพร้อมเรียงมาลูกซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้าย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 ขวาซ้ายย้ำไว้ซ้ายเดินซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายสวยมากสวยมากลูกทำอย่างนี้สวยมากลูกดีมากรักษาหน้าตับดูด้านซ้ายด้านขวาสวยงามมากนะครับขณะนี้ป้ายโรงเรียนน้องมินทราจุฑิมัชชิมได้เข้าสู่บริเวณสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามด้วยธงของโรงเรียนนะครับโดยได้ออกธงลูกเสือสุดโรงเรียนน้องมินทราจุฑิมัชชิมนะครับและตามมาด้วยธงแรกครับที่2เว้นระยะนิดนึงนะลูกเว้นระยะอย่ารีบอย่ารีบสวยแล้วสวยแล้วกระชายของ1ไปก่อนไปตามมาด้วยกองที่2นะครับครูสุมิตราใจกล่ําได้นำขบวนลูกเสือม.3มาแล้วตามมาด้วยคุณครูสิริพรสีพึ่งนะครับได้นำลูกเสือม.3มาแล้วตามมาได้รองผู้กำกับนะครับ
วยงามมากเลยนะครับตามมาด้วยคุณครูสาทองอ่อนนะครับได้นำลูกเสือม.3เข้าสู่สนามตามมาด้วยรองผู้กำกับนะครับคุณครูสุรินทราแสงฤทธิ์ซ้ายขวาซ้ายดีมากสวยงามซ้ายขวาซ้ายสวยงามตอนนี้ครูสุเมธไม่ใช่ครูองอาจครูองอาจเมนกูลได้นำคณะลูกเสือน่าจะเป็นม.3นะครับเข้าสู่สนามเช่นเดียวกันและครูสลินนะครับม.2นะครับตามมาด้วยคุณครูสุเมตตาราชหลงนะครับและคุณครูอาริสาวีละน้อยนะครับรองผู้กำกับนำขบวนสู่สนามม.2เข้าสู่สนามนะครับเดินผ่านพรมแดงแล้วทำวัฒนธรรมนี่สวยงามของความเคารพท่านประธานตามมาด้วยคุณครูวันธนาพรและคุณครูปัญญาภาได้พาลูกเสือเทนาลีเข้าสู่สนามครบท่านประธานครับตามมาด้วยคุณครูณัฐพงศ์ตามคุณครูณัฐวิทย์นะครับได้นำขบวนม.1น่ารักมากๆเลยม.1อย่าก้มดูขาตัวเองลูกบองตรงสวยตามมาด้วยคุณครูอิสระวีระน้อยและคุณครูพัฒนภาคปรีชาวนิชนะครับนะครูม.1คุณครูธนกิจนะและคุณครูปรางฝันนี่นาลีสวยงามมากๆเลยนะครับว่าถึงตรงแดงไม่ต้องฟันมือนะขวาหันดูท่านประธานด้วยน่ารักมากๆคุณครูวันนิพากับคุณครูวารุณีนี่อดีตแชมป์สวนสนามระดับตำบลนะฮะคุณครูวารุณีย้ำเท้าตามคุณครูถูกแน่นอนเพราะคุณครูฟังกองทุกวันนอนข้างกองเลยคุณครูวารุณีผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งเรียกอาวุธซ้ายหันกลับมาแล้วก็ตามระเบียบพักได้เลยนะครับจะเริ่มปรับขบวนสู่สนามเอาหัวหน้าหมู่กลับมาอยู่ที่เดิมด้วยนะครับตรงครูอาริสาวันยาเปลี่ยนอาวุธตาเบียบพักขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานนะท่านดร.ชนรงค์ยาสุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมได้พูดคุยกับนักเรียนในช่วงท้ายขออนุญาตเรียนเชิญครับครับเรียนรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนภูมิกับรองผู้อำนวยการพี่น้องลูกเสือที่รักทุกคนสำหรับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสได้ใส่ชุดลูกเสืออย่างเต็มความภาคภูมิวันนี้ทั่วประเทศก็จะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อรำลึกนึกถึงในส่วนของผู้กำเนิดลูกเสือไทยคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ณเวลานี้ที่สถานการณ์ก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันแล้วในส่วนของ
กองลูกเสือของโรงเรียนนวินทราจุฑิมัธยมก็ได้รับเกียรติให้ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยพี่น้องลูกเสือที่รักทุกคนในวันนี้เราจะเห็นว่าเรามีการเตรียมความพร้อมเรามีการจัดกิจกรรมทำกิจกรรมด้วยความสวยงามมีความเป็นระเบียบและเห็นด้วยกับคุณครูวราวัฒน์ว่าในการฝึกซ้อมเมื่อวานดูเหมือนว่าจะไม่เป็นที่พึงพอใจแต่วันนี้ชื่นชมความตั้งใจชื่นชมในความเสียสละของทุกคนที่เห็นว่ากิจกรรมนี้พิธีนี้เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อน้อมรำลึกนึกถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นลูกๆทุกคนคงเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและความแตกต่างกันเราจะเห็นว่าในเรื่องของระเบียบวินัยลูกเสือหรือแม้แต่ในส่วนของนักศึกษาวิชาทหารเรามีการฝึกเรามีการฝึกซ้อมกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ว่าวิชาลูกเสือกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตัวของเด็กและเยาวชนไม่เช่นนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงจะไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้และสิ่งที่สำคัญในขณะนี้ที่อยากให้ทุกคนรับรู้ก็คือการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะใส่ชุดลูกเสือได้นั้นก็จะต้องอยู่ในระบบของการศึกษาแต่สิ่งที่เป็นตัวอย่างหนึ่งอยากให้ทุกคนภาคภูมิใจที่มาที่ไปนะครับของใส่ชุดลูกเสือก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ว่าจะเป็นพ่อหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่10และก็พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านจะฉลองพระองค์นะครับด้วยชุดลูกเสืออย่างสง่างามไม่มีพระมหากษัตริย์นะครับประเทศใดที่ให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีเหตุผลเลยว่าทำไมจะต้องแต่งชุดลูกเสือด้วยแม้ว่าชุดลูกเสืออาจจะมีการลงทุนอยู่บ้างแต่ก็เป็นเอกลักษณ์นะครับอัตลักษณ์เฉพาะของเราบ่งบอกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามีความเข้มแข็งมีความเป็นระเบียบวินัยเพราะฉะนั้นพี่น้องลูกเสือท่านผู้กำกับที่รักทุกคนผมขอให้ทุกคนมีความศรัทธาในวิชาลูกเสือและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างจริงจังและก็ขอให้พี่น้องลูกเสือทุกคนได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของลูกเสือกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือซึ่งสิ่งเหล่านี้จะปลูกฝังให้ทุกคนเป็นคนดีสองหนึ่งเคารพท่านประธานในพิธีวันนี้ยาพุทธตามระเบียบครับ